จนะเปิดธรรมที่ถูกปิดแค่กรามบทที่8อ่านโดยเชฟังอีการทำกรามทางใดมีโทษมากที่สุดที่คตะปัสสีนิครนได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระองค์เล่าย่อมบัญญัติทันทะในการทำบาปกรรมในการเป็นแบบแห่งบาปกรรมไว้เท่าไหร่ทีฆตปัสสีตถาคตจะบัญญัติว่ากรรมดังนี้เป็นอาจินท่านพระโคดมก็พระองค์ย่อมบัญญัติกรรมในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไหร่ที่ขตปัสสีเราย่อมบัญญัติกรรมในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้สามประการคือกายกรรม1วจีกรรม1มโนกรรม1ท่านพระโคดมก็กายกรรมอย่างหนึ่งวจีกรรมอย่างหนึ่งมโนกรรมอย่างหนึ่งมิใช่หรือทีฆตปัสสีกายกรรมอย่างหนึ่งวจีกรรมอย่างหนึ่งมโนกรรมอย่างหนึ่งท่านพระโคดมก็บรรดากรรมทั้งสามประการที่จำแนกออกและเป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้กรรมไหนคือกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่พระองค์บัญญัติว่ามีโทษมากกว่าในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมที่ขตะปัสสีบรรดากรรมทั้งสามประการที่จำแนกออกและเป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทำบาปกรรมในการเป็นแปะแห่งบาปกรรมเราจะบัญญัติกายกรรมวจีกรรมว่ามีโทษมากเหมือนมโนกรรมหาไม่ได้ท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ
าสีเรากล่าวว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือทีฆตปัสสีเรากล่าวว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือทีฆตปัสสีเรากล่าวว่ามโนกรรมทีฆตปัสสีนิครนให้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันในเรื่องที่ตรัสนี้ถึง3ครั้งด้วยประการฉะนี้และลุกจากอาสนะเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่จากนั้นได้มีอุบาลีคหบดีเข้ามาเพื่อสนทนาในเรื่องนี้ต่อจากทีฆตปัสสีนิครนโดยยังมีความเห็นว่ากรรมทางกายมีโทษมากกว่ากรรมทางใจและพระผู้มีพระภาคได้ยกกุปมาเพื่อให้เห็นเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้คหบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรในบ้านนาลันทานี้พึงมีบุรุษคนหนึ่งเนื้อดาบมาเขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยครู่หนึ่งข้าบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นจะสามารถทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกล่องเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยครู่หนึ่งได้หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดี50คนก็ดีไม่สามารถจะทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยครู่หนึ่งได้พระเจ้าค่าบุรุษผู้ต่ำสามคนเดียวจะเก่งกาจอะไรกันเล่าข้าพอดีท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไร
สมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตพึ่งมาในบ้านนาลันธานี้สมณะหรือพรามนั้นพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำบ้านนาลันธานี้ให้เป็นเท่าด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวข้าปดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตนั้นจะสามารถทำบ้านนาลันธานี้ให้เป็นเท่าด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่เนาะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบ้านนาลันธาสิบบ้านก็ดี20บ้านก็ดี30บ้านก็ดี40บ้านก็ดี50บ้านก็ดีสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตนั้นยังสามารถทำให้เป็นเท่าได้ด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวและบ้านนาลันธาที่สุดโสมหลังเดียวขนาอะไรเล่าข้าบดีท่านจงมนสิการครั้นและจงพยากรณ์คำหลังกับคำก่อนก็ดีคำก่อนกับคำหลังก็ดีของท่านไม่ต่อกันเลย听过在昨日离别的马塘，好多梦层层叠叠又斑驳，人在夕阳黄昏后，陪着明月等寂寞，年少痴狂有时难以挽秋风，经过你快乐时少烦恼多，经过我情深意浓缘斑驳，谁说青春不能错，情缘热泪不低头，珍惜曾经拥有曾经牵过手，珍惜青春梦一场，珍惜相聚的时光，谁能年少不痴狂，独自闯荡，就算月有阴和缺，就算人有悲和欢，谁能够